นางจุฑาวรรณบัวกลิ่นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตากจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6จังหวัดพิษณุโลกด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์การจัดอบรมในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในหัวข้อพี่สอนน้องน้องบอกพี่ป้องกันภัยยาเสพติดนอกจากนี้ได้นำกลุ่มเครือข่ายไปศึกษาดูงานที่เรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย